ิซซ่าไข่เจียวก้นมันนี่เหลืองทำง่ายๆทำที่บ้านอุปกรณ์ไม่ต้องเยอะสวัสดีครับวันนี้ก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะปกติลุงก็ตะเวนกินตะเวนชิมไปทั่วแต่ช่วงนี้มันโควิดไงแล้วก็อยู่บ้านจะออกไปข้างนอกก็อันตรายงั้นวันนี้ลุงอยากจะให้รู้ว่าลุงนี่ก็ทำกับข้าวเป็ดนะชอบทำด้วยวันนี้จะเป็นเมนูง่ายๆเลยที่ทุกคนทำได้มันเปรียบเสมือนเป็นพิซซ่าเป็นเมนูพิซซ่าไข่เจียวเพราะอะไรทำไมลุงตั้งเป็นพิซซ่าไข่เจียวเวลาเราไปกินข้าวต้มเนี่ยนึกออกไหมข้าวต้มถ้วยนึงแล้วมันจะต้องมีกระเทียมดองมีกุนเชียงมีหมูหยองมีไชโป้ต่างๆนานากินเนบปุ๊บคำนึงเข้าปากแต่ไม่ลุงมารวมเบ็ดเสร็จให้เป็นพิซซ่าไข่เจียวสูตรของลุงเองเลยของที่จะใช้ต้องใช้ของดีๆเช่นเนี่ยเอาโอเคหมูหยองเนี่ยมันเป็นยี่ห้อที่ดังอยู่ที่สะพานหันเก่าแก่เลยร้านเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็คือของดีราชบุรีฮะโอท็อปเขาเรียกไชโป้ตาสามพึ่งใครๆต้องรู้จักเลยพิซซ่าอย่างเงี้ยมันต่างกับที่อื่นอะไรคือเขาตากได้ดีได้เก็บแห้งแล้วกินไม่แฉะเก็บได้นานและกินแล้วมันจะไม่เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเลยแล้วมันก็หวานหอมๆกลมกล่อมครับอย่างนี้ก็คงเป็นกุนเชียงซึ่งกุนเชียงเนี่ยนะส่วนมากลุงจะชอบของร้านหนึ่งคือของฟาร์มโชคชัยกุนเชียงหมูเขาอร่อยมันไม่มีมันแล้วหอมตอนนี้เราได้กุนเชียงมานะเรียบร้อยแล้วก็มาหั่นแบบเต๋าเพชรอ่ะนะคือมันก็จะไม่ได้เป็นแบนเพื่อมันจะได้สุกง่ายกินง่ายกุนเชียงเนี่ยนะบอกเลยว่าลุงราลุงเนี่ยพิถีพิถันนะกุนเชียงเนี่ยมันมีกรรมวิธีที่ทำเนี่ยบางที่มันจะใส่สารอะไรต่างๆที่ว่าจะทำให้มันอร่อยงั้นเราจะหาร้านหรือเจ้าที่เป็นมาตรฐานหน่อยโอเคเราได้กุนเชียงหั่นแล้วเคล็ดลับจะทำเพื่อให้กุนเชียงมันนิ่มหอมนี่ครับลุงใช้วิธีเข้าไปลวกน้ำเดือดนะใส่ลงไปเลยลวกหน่อยให้มันออกสีแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแล้วก็พักเอาน้ำออกล้างจากนั้นเอาไปทอดอีกทีนึงให้มันเปียกน้ำนิดนึงต้องระวังอะไรก็แล้วแต่ที่มันเปียกน้ำก็ลงกระทะถึงมันจะกระเด็นเส้นซ่าไปหมดไฟนี้ก็ไม่เป็นไรปรับได้สูงสุดไปก่อนนี้ก็ได้แต่ต้องระวังนะเพราะคุณเคียงเนี่ยตามร้อนมันจะนำหน้าอาหารเขานำหน้าอาหารคืออะไรแล้วไฟเนี่ยมันแรงไปแล้วเนี่ยนะเราที่เราเหมือนสุกเนี่ยอย่าให้สุกในกระทะถ้าสุกในกระทะมันจะไหม้ทันทีครับอันนี้ถ้าลงทิ้งไว้นิดเดียวนี่ไหม้เลยนะฮะงั้นเราต้องได้จังหวะแล้วก็เอาขึ้นอันนี้เป็นไชโป้เอามาเจียวต่อเจียวให้แบบว่ามันจัดสีที่มันเป็นสีธรรมชาติของเขาเนี่ยแล้วมันจะใส่โดนความร้อนน้ำมันมันจะออกมาเกรียมแบบสีขาวๆอย่างเงี้ยเขาเรียกเดี๋ยวมันจะดุ๊กเห็นไหมมันจะขึ้นมาเป็นสีขาวเลยเช่นกันฮะอย่าอยู่นานตอนนี้พออย่าไปเอาเยอะแล้วเราก็พักไว้และอันนี้คือขั้นตอนในการเตรียมของที่ง่ายที่สุดเลยนะฮะอันนี้กระเทียมดองลุงก็ใส่ไปเท่าที่เราชอบนะฮะอันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ลุงเอามาเตรียมไว้กระเทียมโทนนะนี่เป็นกระเทียมโทนดองซื้อจากโอท็อปแต่ก็ดูใสน่ากินครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นหมูหยองที่ว่าเก่าแก่แล้วเขาทำได้ดีคือมันแห้งแล้วมันไม่ไหม้แล้วมันเป็นขุยแต่ไม่ได้หมายถึงขุยเป็นผงเลยเป็นขุยกำลังดีฮะดูเองนะมาตั้งไฟเตรียมไว้เลยฮะมีตั้งไฟแรงไปเลยลุงอยากจะแนะนำใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะยี่ห้ออะไรก็ได้กระทะเทฟลอนแล้วก็เราก็เตรียมไข่ไปลุงเตรียมเป็นไข่เป็ดไว้เพราะว่าเวลามันจะมาทอดมันจะนุ่มฟูมากกว่าไข่ไก่ลุงก็ใช้ไข่เป็ด4ฟองไปเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นการเบสิกอะตีไข่เคี่ยวธรรมดาคนใช่ไหมแล้วเราก็อย่างนี้ดูเครื่องปรุงของลุงมีทุกอย่างซีอิ๊วน้ำปลาซอสสารพัดซอสแต่ลุงจะเลือกใช้ตัวนี้ฮะเกลือที่เป็นซีอิ๊วโบราณของตาแมงปอมันมีขายในเยาวราชขวดนึงก็23บาทบอกเลยซื้อยากใช่ไหมลุงเข้าไปซื้อร้านมานะบอกครึ่งหลงไม่ขาย2ขวด4ขวดเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเป็นโบราณจริงๆลุงก็เอามาใส่ลงไปในเนี้ยนิดนึงนะฮะโอเคแล้ว
ได้ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระทะน้ำมันไม่ต้องใช้เยอะฮะพอประมาณพอแล้วเทสไข่ด้วยนะบางคนดูไม่ออกมันร้อนไม่ร้อนก็อย่างเงี้ยนะฮะใส่ลงไปนะฮะอันนี้ก็ยังสักนิดนึงโอเคแล้วก็ลองเทสไปอย่างเงี้ยจนคิดว่ามันชาอะไรปุ๊บเราก็เริ่มโอเคลุงจะลงไข่แล้วนะเราปล่อยไปไฟเราไม่ต้องแรงมากนะฮะหลังจากนั้นเราก็ค่อยลงใช้โป๊ก่อนเอาลงตอนที่มันเป็นน้ำอยู่เนี่ยเพราะว่ามันจะได้ติดกระทะลงเหมือนโรยหน้าเนี่ยลงไปแล้วก็ขุนเชียงนะครับขออนุญาตใช้เบอร์นะฮะอันนี้เครื่องใครจะไปทำใส่อะไรก็ได้นะอันนี้ก็เป็นกระเทียมดองเขี่ยไปให้ทั่วกระทะนี่เวลาใส่เครื่องพวกนี้นะผมอยากให้ใส่ตอนที่ไข่มันยังไม่สุกมากเพราะว่ามันตัวเนื้อเนี่ยมันจะได้ติดจากตัวไข่มันจะได้ไม่ดิ้นอันนี้ต้องระวังข้างล่างมันจะไหม้นะเราก็ลองดูอันนี้ต้องรู้จักคุมไฟเล่นไฟหน่อยแล้วอันนี้ก็เป็นอันนี้แหละตัวสุดท้ายคือนี่ครับหมูหยองแค่นี้ง่ายๆพิซซ่าไข่เจียวเดี๋ยวเรากินกับข้าวต้มร้อนที่ลงไว้ใช้เทฟลอนเพราะอะไรเพราะมันจะได้ไม่ติดกระทะไงฮะนี่เห็นไหมนี่เราก็อบไปแป๊บหนึ่งอบเหมือนขนมอบนะฮะอบเพื่อให้มันสุกให้ทั่วก้นมันนี่เหลืองน่าทานเลยนะเสร็จแล้วก็เตรียมจานหมูข้าวเลยเนี่ยเหมาะสำหรับเป็นมื้อสบายๆหรูหราก็ได้นะอันนี้บอกตรงๆเลยลงทำแล้วบางทีหลายคนเอาไปใช้ในโรงแรมก็มีนะมีคนเคยมาบอกโอเคเห็นไหมอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะน่าละไก่สุกแล้วสุกแล้วเราทำไงนี่ฮะสวยงามเลยครับเป็นไงพิซซ่าไข่เจียวทำง่ายๆทำที่บ้านอุปกรณ์ไม่ต้องเยอะเลิศเลยพิซซ่าไข่เจียวของลุงเองครับน่ากินนะเรื่องกรอบเวลากินง่ายๆเลยเนี่ยดูหั่นเป็นเหมือนเป็นพิซซ่าเลยเห็นไหมครับครบทุกอย่างเลยเป็นคำๆกินกับข้าวต้มพอกินแล้วนะรสชาติครบของเป็นกับข้าวข้าวต้มไข่เจียวนุ่มหอมมีขุนเชียงหวานนิดๆใช้โป๊เปรี้ยวหวานหน่อยๆหรือว่ามีเกือบทุกอย่างในครบรสขุนเชียงที่ออกหวานผสมเค็มนิดแล้วก็คือกระเทียมดองเปรี้ยวๆทุกอย่างรวมอยู่ในคำเดียวกันเวลาตักกินแบบง่ายๆสบายๆครับอันนี้ลุงเลยตั้งชื่อว่าพิซซ่าไข่เจียวหลวงอ้วนครับอันนี้ก็ทำกันสบายๆไปทำตามลุงได้เลยอุปกรณ์ง่ายๆของใช้ง่ายๆเรียกว่าลุงอ้วนเข้าครัวแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าลุงจะทำอะไรกินตามลุงมาดูเลยครับคลิปนี้เดี๋ยวลุงขอไปซาโร่ต่อให้จบนะครับ